เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยมาร์คหน้าบาโนบากิ3สูตรใหม่ดีจริงเชื่อมดดำสิแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รสออริจินอลอร่อยคุ้มค่าสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนสองเมตรเลยสวัสดีค่ะ2เมตรแล้วค่ะแม่2เมตรแล้วนะค่ะตั้งแต่วันนี้รายการแฉอยู่ในมาตรการของการควบคุมโควิดอยู่เหมือนเดิมค่ะเรามีการตรวจ ATK ทุกวันทุกคนขอพูดเลยทุกคนก่อนเข้าประตูต้องตรวจทุกคนจะต้องตรวจหมดนะครับแน่นอนฉากของเรายืนห่างกัน2เมตรครับผมมีฉากกั้นนะฮะตั้งแต่วันนี้ขออนุญาตหยุดใส่แมสดำเนินรายการเปิดหน้าทำรายการบ้างแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงสัมภาษณ์แขกรับเชิญถ้าไม่ถึง2เมตรเราก็กลับมาใส่แมสใหม่ครับช่วงกินอาหารถ้าไม่ถึง2เมตรเราก็กลับมาใส่แมสใหม่กินอาหารต้องใส่แมสอยู่แล้วขอวันแรกครับไม่เห็นหน้าเห็นตากันนานหรือยังฮะหมอก็ไม่เปิดช่วงนี้โอ้โหหน้ายังไม่ได้ยังทำเกี่ยวกับหน้าไม่ได้ได้แต่แค่แบบว่าไปรับยากันแดดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่ายังไปทำเกี่ยวกับหน้าไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมพร้อมจะเปิดแมสนี่แต่งหน้ามาครึ่งเดียวครึ่งเดียวใช่ป่ะแต่งหน้ามาครึ่งเดียวยังโชคดีนะผมไม่รู้จะเปิดแมสที่วันนี้เหมือนฉันรู้อ่ะฉันบอกว่าอ๋อทาลิปสติกมาเลยค่ะเหมือนฉันรู้อ่ะวันนี้ถ้าสมมติฉันดูช่อง25อยู่อย่าไปเผลอเปิดช่อง10เดี๋ยวจะแยกไม่ออกเนี่ยสุชาติตาเจริญประธานรัฐสภาหรือพิธีกรนะเพราะท่านสุชาติใส่แมสท่านสุชาติอ๋อสุชาติใส่แมสคชาภาไม่ใส่แมสนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับแน่นอนวันนี้ไฮไลท์ของประเทศไทยน่าจะอยู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31สิงหาคมไปถึงวันที่4สิงหาคมอย่างที่บอกว่า6รัฐมนตรีนะฮะซึ่งแน่นอนวันนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเปิดขึ้นแล้วฮะซึ่งบุคคลที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายคนแรกเราพูดไปแล้วคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็อีก5รัฐมนตรีว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณสุชาติชมกินนะฮะมีรัฐมนตรีอีก5ท่านที่โดนไปวันนี้เราขอเริ่มที่ไฮไลท์ที่ฟาดกันไปฟาดกันมาขอเริ่มจากคุณประเสริฐก่อนคุณประเสริฐเนี่ยเป็นส.ส.เพื่อไทยเขาพูดถึงเรื่องวัคซีนซิโนแวคซิโนแวควันนี้ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยไฮไลท์เด็ดค่อนข้างจะเยอะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้คุณฟังไฮไลท์เด็ดที่พูดถึงคือเรื่องวัคซีนคุณประเสริฐจันสวงทองเนี่ยเขาเป็นส.ส.โคราชหรือนครราชสีมาเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะฮะเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องวัคซีนซิโนแวคบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินให้ไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อซิโนแวคโดยไฮไลท์ที่คุณประเสริฐพูดคือเขาซื้อให้การจัดซื้อซิโนแวคในล็อต 10.9 ล้านโดสตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมมีการจัดซื้อ3ครั้งบริษัทคิดราคาค่าวัคซีนอยู่ในราคาที่ต่างกันครั้งที่1คิด14เหรียญครั้งที่2คิดที่ 9.5 เหรียญครั้งที่3คิด9เหรียญเอาราคาส่วนต่างที่ครม.อนุมัติกับราคาที่องค์การเภสัชกรรมซื้อจริงจากบริษัทเอาผลต่างมาลบกันนี่ต่างกัน49ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย 1,603 ล้านบาทท่านประธานครับเงินจำนวนนี้อยู่กับใครครับทำไมท่านไม่อนุมัติครม.ไม่อนุมัติเงินงบประมาณตามความเป็นจริงที่บริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้การจัดซื้อชิโนแวคนี่อ่ะฟังดีๆนะฮะหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมราคาวัคซีนมันไม่เสถียรมันแตกต่างกันค่ะครั้งแรก14เหรียญ14เหรียญวันนี้เราคูณที่32 31 32 32นั้นใช่ค่ะคูณไป54เหรียญอยู่ดีๆครั้งแรกโอเคละเราเข้าใจเพราะเราต้องซื้อจัดจ้างด่วนสักพักครั้งที่2เหลือ9.5เหรียญถูกลงไปเกือบ5เหรียญนะฮะ5เหรียญคูณ30กว่าคือ150 150ครับ150ครั้งที่3ลงไปอีกจุด5เหรียญเอาราคาที่ส่วนต่างของครม.อนุมัติกับราคาที่องค์กรเภสัชซื้อจริงตามบริษัทเอาผลต่างเนี่ยมารบกันมันต่างกัน 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐหมายถึงว่าบวกไปบวกมาเงินเนี่ยมันหายไปไหน 1,603 ล้านบาทเงินจำนวนนี้ก็ไปถามไปอยู่กับใคร
ทำไมท่านไม่อนุญาตตามความเป็นจริงของบริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้จากวลีเด็กนี้กลายเป็นสภาค่อนข้างร้อนแรงเกี่ยวกับการจัดซื้อซิโนแวคอ้าวคนที่เราไม่ค่อยได้ยินเสียงเขามานานเหลือเกินคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่วันนี้นายกจะต้องอยู่เราจะเห็นการประชุมสภานายกจะนั่งคู่กับคุณอนุทินเลยนายกเขายืนตอบเรื่องอะไรว่ายังไงฮะเขาตอบว่าอันนี้มีเสียงนายกไหมครับมีฮะมีนะฮะโอเคครับแล้วผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันนะเพราะนั้นผมจะไม่ทำอะไรที่มันผิดนะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับก็มีเงินเดือนเท่านั้นแหละครับที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใครทั้งสิ้นนะอันนี้ผมยืนยันด้วยได้นะแล้วผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันนะโอเคฮะคือเขาก็ถามคือสสเพื่อไทยที่ก็ถามนายกจากว่าลีเด็ดที่ว่าเงิน 1,600 ล้านเนี่ยอยู่กับใครนายกเขาตอบแบบกว้างๆอันนี้นายกเขาก็ตอบกลับมาตอบแบบกว้างๆว่าเรื่องเนี้ยผมใช้ของผมทุกวันคือใช้เงินเดือนของผมนายกเหมือนแกน้อยใจอ่ะแกก็พูดว่าทุกวันนี้แกทำงานแลกเงินเดือนเท่านั้นแหละนะนายกก็บอกมีเงินเดือนเท่านั้นแหละที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใครทั้งนั้นแหละผมยืนยันได้ผมสวดมนต์ทุกวันผมทำดีสวดมนต์ทุกวันผมทำดีสวดมนต์ทุกวันเพราะฉะนั้นจะไม่ทำอะไรที่มันผิดฮะปรากฏวันนี้ไฮไลท์ยังไม่จบพลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่านายกไม่รู้หรือใครนะฮะพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยคนนี้เรียกว่าเป็นคู่ปรับนายกอยู่แล้วเป็นคู่ปรับนายกพลเอกประยุทธ์ไฮไลท์อยู่ที่คุณเสรีพิสุทธิ์เขาพูดว่ายังไงยิ่งอยู่ยิ่งโกงเป็นยังไงไปดูฮะคุณประยุทธ์ปีแรกนะเป็นหัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยฟึดฟัดฟึดฟัดจะปราบคอร์รัปชันเอ๊ดีนะคะแนนลดมาถึง76ลำดับมันดีขึ้นแล้วถ้ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะผมจะชมเชยคุณประยุทธ์และจะให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อไปอีกอยากต้องการอยู่กี่ปีล่ะ3ปี5ปี10ปีว่าไปเลยแต่มาดูอันดับคอร์รัปชันของประเทศไทยนะจากที่คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปี59เพิ่มขึ้นเป็น101ปี60เป็น96ปี61 99ปี62 101ปี63 104สูงที่สุดกว่าทุกยุคทุกสมัยคือยิ่งอยู่ยิ่งโกงคุณประยุทธ์ปีแรกนะเป็นหัวหน้านั่นเขาก็บอกคุณเสรีทำไมแรกๆนายกจากคุณยิ่งรักเนี่ยคุณยิ่งรักมาเนี่ยที่85เราอยู่ที่อันดับ85ในประเทศที่มีการคอร์รัปชันมาถึงคนพลเอกประยุทธ์อุ้ยอันดับเราดีขึ้นอันดับเราดีขึ้นเป็นที่76สักพักหนึ่งเอ้านายกอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย7ปี76แล้วเราก็ขึ้นไปที่101 101ปุ๊บเรากลับมาดีขึ้นหน่อย96แล้วก็เราขึ้นไปอีก99ขึ้นไปที่101เหมือนเดิมในปี62ปี63นี่เราขึ้นไป104เขาก็เลยบอกเฮ้ยทำไมยิ่งอยู่ยิ่งโกงนอกจากนั้นคุณเสรีพิสุทธิ์ยังพูดถึงเรื่องการจัดการงบกองทัพอีกด้วยนะฮะปรากฏครั้งนี้ช็อตแรกที่นายกพูดถึงท่านเสรีพิสุทธิ์เราไปดูว่านายกสวนกลับว่ายังไงที่ผมจะไปต้องพูดกับท่านนี่เพราะว่าท่านเป็นรุ่นพี่ผมท่านก็พูดอยู่เสมอท่านเป็นรุ่นพี่ตอนนั้นปีเท่านี้ปีนะครับน้องนุ่งกำลังก็เคารพอยู่อะไรอยู่ก็ระวังแล้วกันวันหน้าเขาจะไม่เคารพก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาคิดเป็นแล้ววันนี้นั่นผมต้องพูดกับท่านเพราะท่านเป็นรุ่นพี่ของผมค่ะนะเป็นท่านนั้นปีเท่านั้นปีก็ระวังแล้วกันวันหน้าเขาจะไม่เคารพก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคิดเป็นแล้วนะเด็กอีกหนึ่งช็อตที่นายกพูดกับคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วคือฮามากในโลกโซเชียลวันนี้ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเหลือเกินอ่ะไปดูกันฮะอาจจะประสบการณ์ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผู้จัดการนั้นผู้จัดการบริษัทผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประสบการณ์อาจจะต่างกันนะที่ท่านอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับอาจจะประสบการณ์นั่นคือคุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้ผบ.ตร.มาก่อนนะเขาบอกแม่ประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะต่างกันเพราะว่าท่านเป็นแค่ผบ.ตร.แต่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่คุณอ้างว่าไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวลีเด็ดที่มีคนเอาไปแชร์กันเหมือนกันคุณมงคลกิจฮะถือว่าเป็นอีกองค์ประชุมสภาที่ประท้วงวุ่นไปหมดเลยฮะให้ถอนคำเสียสีนะครับแล้วก็สสเต้เรียกว่าอภิปรายไม่จบไปดูสิวันนี้เขาบอกว่าเต้ป่วนสภายังไงไปดูกันฮะผมขอถอนคำพูดคำว่านายกเป็นคนหน้าทุเรศนะครับครับบอกว่านายกรัฐมนตรีก็ทำงานแบบ work from home หน้าบัตรสีสิ้นดีจริงๆครับโอเคครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมก็อยากประท้วงต่อเนื่องครับผมหน้าบัตรสีก็ไม่ได้ครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนราษฎรครับรังสิกรที่มาตอนนี้กับภาคภูมิใจไทยครับและก็เป็นคนที่เลือก
ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพอแล้วครับครับผมบอกแค่ประท้วงแค่ไหนนะคำว่าบัตรสีนี่มันแปลว่าอะไรบัตรก็คิดบัตรสีก็คือมันก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ไปบัตรมาครับเอาเปลี่ยนอีกคำสิครับมีผู้ประท้วงครับก่อนนี้ประท้วงท่านประธานครับโอเคครับผมเปลี่ยนครับนายกเป็นคนดีแล้วกันไม่ถึงขนาดประชดอย่างนั้นหรอครับคือหมายความว่าดีหมายของผมหมายความว่าเกรด A B C D ครับนั่นเกรด A B C D ก็เต้กับวันนี้ก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนเหมือนกันวันนี้ฮะปรากฏคนก็พูดอีกเรื่อง work from home ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกเนี่ยควรจะต้องออกมาไปโรงพยาบาลสนามบ้างนะไปเยี่ยมประชาชนบ้างนะประชาชนหน่อยที่เขาพูดจริงๆนายกเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าทำไมนายกอ่ะอยู่แต่ที่บ้านที่จริงแล้วเป็นนายกไม่ต้อง work from home หรอกเพราะผู้นำประเทศแต่ละประเทศเขาก็ออกมาหมดออกไปดูซิว่าโรงพยาบาลเป็นยังไงโรงพยาบาลนู่นเป็นยังไงมีคนบอกนายกต้องออกปรากฏว่านายกตอบว่าผมเนี่ยเหรอจะไม่นึกถึงประชาชนลองไปฟังนายกพูดกันฮะก็บอกว่าผมไม่นึกถึงประชาชนนะผมนึกถึงเขาทุกวันน่ะนะทุกวันท่านบอกว่าผมไปทำงานอะไรนะ work from home ช่วงนั้นนะที่ผม work from home จริงๆ14วันน่ะเพราะคนข้างผมเขาติดโควิดหมอเขาสั่งให้ผมต้องทำงานที่บ้านนะครับวันนี้เรามีมาตรการที่ทุกคนสามารถทำงาน work from home ได้ก็ต่างความเป็นอาทิตย์นึงเนี่ยผมทำงานเกือบทุกวันที่ทำเนียบอ่ะนะแต่เป็นการประชุมทางออนไลน์ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลานะติดต่อกันทางวิดีโอคอลทางไลน์ทางอะไรก็ติดต่อกันหมดทุกวันการทำงานวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโลกยุคใหม่แล้วเขาบอกว่าผมไม่นึกถึงวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เขาบอกว่าแกบอกโอเคไอ้ตัว14วันน่ะแกกักตัวจะกักตัวอยู่14วันเพราะคนรอบตัวแกติดโควิดแกก็กักตัวแก14วันนั้นไงที่มีคนติดโควิดแล้วก็ใกล้ชิดแต่ปรากฏว่าตอนนี้แกบอกแกทำงานทุกวันแต่งานทำงานแบบโลกยุคใหม่ก็คือประชุมซูมวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แกก็ทำไปนะฮะปรากฏอีกหนึ่งไฮไลท์ที่วันนี้คนแชร์กันเยอะเหลือเกินความรักความห่วงใยที่นายกประยุทธ์เขาพูดถึงประชาชนฮะไปฟังกันฮะประชาชนที่บ้านนะครับท่านได้ฟังผมอยู่ตอนนี้ท่านดูหน้าผมท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผมผมพูดจากสมองที่ท่านวันน้อยเนี่ยของผมเนี่ยออกมานะแต่ท่านอย่าลืมว่าผมมีประสบการณ์มา 6-7 ปีมาแล้วแกคงน้อยใจแกเอาน้อยอกน้อยใจแกพูดเลยว่าท่านดูจากหน้าของผมท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผมผมพูดจากสมองที่อันน้อยนิดออกมาอนี่เขาว่าอย่างนั้นท่านว่าไงท่านอย่าลืมว่าผมมีประสบการณ์มาเนี่ยมาก 6-7 ปีแล้วนะยังไม่จบฮะวันนี้ปรากฏว่าอีกหนึ่งไฮไลท์คือคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาตินะเขากล่าวถึงคุณภาพชีวิตคนไทยก็คือพวกเราเนี่ยในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงอ่ะลองไปฟังกันดูเป็นพวกคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้พอมีภัยท่านก็หนีเข้าค่ายปล่อยให้ประชาชนอยู่ตามยถากรรมหรือท่านเห็นประชาชนเป็นพวกคนไร้ค่าเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าคนไทยเสียภาษีเหมือนอยู่สวิตแต่คุณภาพชีวิตเหมือนโรฮิงญาสรุปสิ่งที่ผมพูดมาต้องขอยืนยันว่าปัญหาทุกอย่างรากเหง้ามาจากพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นคนที่ชื่อนี่นะฮะคือการประชุมรัฐสภาไฮไลท์เหล่านี้เราจะมีการตัดที่จริงแล้วก่อนที่เข้ามาคุณอนุทินมีการตอบเรื่องซิโนแวคแล้วพรุ่งนี้คงจะมีเราคงจะเห็นไฮไลท์เพราะการประชุมสภาครั้งนี้กลายเป็นแบบว่าไฮไลท์เยอะแล้วออนไลน์แชร์กันเยอะก็ถือว่าร้อนแรงเพราะคนตัดไปแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์จริงๆเด็กวัยรุ่นให้ความสำคัญจริงๆอ่ะนะฮะวันนี้มีการคุณอนุทินออกมาตอบเรื่องซิโนแวคมีหลายๆอย่างเราเชื่อว่าใน4วันนี้จะต้องมีไฮไลท์ใน4วันนี้เราก็จะมีไฮไลท์มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ถือว่าวันนี้เขาบอกนายกควบคุมอารมณ์ได้ดีสังเกตว่านายกไม่ปืดปาดวันนี้แกสอบภาษาชาวบ้านคือแกเหมือนแกสอบแกเหมือนแกน้อยลงใจวันนี้ไม่ขึ้นนะฮะอ้าววันนี้ผู้กำกับโจ้ฮะอดีตขอใช้คำว่าอดีตผู้กำกับโจ้ด้วยกันเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆมันมีภาคต่อคนแฉอีกเป็นละลอก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 สำหรับกรณีของผู้กำกับโจ้ต้องใช้คำว่าตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาจากเอาถุงดำเนี่ยคุมหัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติดจนเสียชีวิตล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ฮะ
ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เมื่อกี้ขอโทษนะฮะขอบคุณทางมติชนก่อนนะครับเมื่อกี้เราใช้มติชนออนไลน์ทั้งมติชนทีวีทั้งหมดเลยกราบขอบพระคุณมติชนนะฮะขอบพระคุณจริงๆเมื่อกี้การที่เราเอามาจากการข่าวการเมืองทั้งหมดจากมติชนติดคุณสามารถติดตามจากมติชนนะครับทีวีเราไปติดตามได้ที่ไหนฮะมอสครับเราเข้าไปดูที่มติชนทีวีได้เลยตอนนี้จะมีไฮไลท์ของการเมืองสนุกสนานพอสมควรมติชนเขาจะตัดเร็วที่สุดแล้วคุณไปดูกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าจากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3เนี่ยเขามีแหล่งข่าวเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ผู้กำกับโจ้เป็นเพียงร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกนั้นน่ะมีพฤติกรรมแปลกๆพฤติกรรมแปลกๆของผู้กำกับโจ้เนี่ยทั้งเรื่องเขาเคยโดนกระทืบเคยโดนกระโดดบีบคอตำรวจผู้หญิงก็เคยมาแล้วยศตำรวจหญิงที่โดนบีบคอนั้นยศสารวัตรนะเนื่องจากตำรวจหญิงคนนี้เช็คชื่อว่าผู้กำกับโจ้ไม่ไปร่วมอบรมสัมมนาคือตำรวจเขาจะมีอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วมีครั้งหนึ่งผู้กำกับโจ้เนี่ยนำตำรวจไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดในภาคใต้สั่งให้ปิดปั๊มน้ำมันแห่งนั้นฮะเพื่อตรวจสอบคนเป็นร้อยในปั๊มเลยฮะทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเลยอ่ะนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมอื่นเช่นผู้กำกับโจ้เนี่ยจะไม่ยอมใช้ลิฟต์หรือบันไดร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอ๋อเหรอถ้าสมมติยศต่ำกว่าเขาจะไม่ยอมใช้ลิฟต์ด้วยเขาจะไม่ใช้บันไดด้วยไม่ใช่ร่วมกันและมีการแบ่งทางขึ้นลงอย่างชัดเจนนะฮะคนที่ทำงานด้วยกันจะรู้ดีว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยลักษณะของเขาเป็นคนสองบุคลิกคล้ายๆกับไบโพล่าเพื่อนและคนรู้จักเนี่ยจะพยายามไม่ยุ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่อยากไปทำงานสุ่มเสี่ยงจนเป็นที่มาข่าวหรือว่าผู้กำกับโจ้นั้นอ่ะเป็นไบโพล่าค่ะถึงมีไงมีรายงานครับว่าตำรวจภูธรภาค6เผยข้อมูลว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยมีประวัติเคยรักษาไบโพล่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นเขารักษามาระยะหนึ่งแล้วจริงๆและต้องกินยาเป็นประจำซึ่งความเป็นไปได้ที่จะนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการต่อสู้ศาลก็เกิดขึ้นได้จริงๆเขาว่าอย่างนั้นไม่ได้นะครับส่วนเรื่องผู้กำกับโจ้เป็นไบโพล่านะครับวันนี้ทางตำรวจออกมาพูดเรื่องนี้นั่นก็คือท่านพลตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพนะครับชุดทำงานในส่วนของกองบังคับการกองปราบปรามนะครับพูดถึงเรื่องที่ผู้อดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยอ้างว่าป่วยเป็นไบโพล่าจะมีผลอะไรต่อคดีหรือไม่นะครับซึ่งตามหลักกฎหมายการกระทำผิดถ้ากระทำโดยรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีจะมาอ้างว่าเป็นไบโพล่านั้นเพื่อลดโทษเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับหลักกฎหมายบอกกระทำโดยรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีแต่หากเขาทานยากระทำไปไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่อาการของผู้กระทำผิดเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคดีนี้เนี่ยไม่ยากเพราะว่ามีคลิปเห็นพฤติการการกระทำความผิดแบบชัดเจนอยู่แล้วเป็นดุลยพินิจของศาลว่าจะมองอย่างไรนะครับเรื่องนี้ชัดเจนมากนะครับว่ามีการล่อซื้อยาเสพติดจริงมีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดจริงแต่วิธีการสอบสวนขยายผลนั้นเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการคลุมหัวรีดข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเชื่อมั่นได้เลยว่าองค์กรเนี่ยไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งไว้กับเรื่องแบบนี้การสอบสวนตรงไปตรงมาส่วนข่าวลือที่ลือกันไปส่วนเรื่องจริงอยู่ในสำนวนมั่นใจทีมงานจากกองปราบภาค6ในการทำงานร่วมกับอัยการครับอ่ะถ้านอกจากนั้นนะคะวันนี้ถ้าเกิดจำกันได้นะพระที่เคยไปให้กำลังใจอดีตผู้กำกับโจ้นะคะคือพระอานนท์เนี่ยนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาเดินทางเอาอาหงอาหารไปให้ตอนนั้นจำได้ไหมนะฮะไปให้กำลังใจใช่ต่อมาทางวัดพัทระนะฮะสิทธารามเนี่ยได้ออกหนังสือสั่งให้เจ้าอาวาสนะให้พระอานนท์เนี่ยนะพ้นออกจากวัดทันทีนะเพราะประพฤติผิดทางโลกนะคะซึ่งเป็นที่ติเตียนทั่วไปล่าสุดวันนี้นะพระอานนท์เนี่ยก็ได้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อจะไปที่วัดนะฮะอย่างที่บอกว่าเพื่อไปที่อำเภอหล่มสักอ่ะเพื่อเป็นการสึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข่าวสึกแล้วแต่พระเขาบอกว่าพอสึกแล้วเหมือนว่าพระอานนท์เนี่ยจะไปบวชใหม่นะอ๋อสึกแล้วบวชใหม่เขาบอกว่าอาจจะไปบวชใหม่ใช่สึกแล้วซึ่งอดีตพระอานนท์เองก็ได้สัมภาษณ์ต่อกับผู้สื่อข่าวเนี่ยว่าอย่างที่บุกโกบอกว่าหลังจากสึกจากนี้แล้วก็จะเดินทางกลับไปที่อำเภอวิเชียรบุรีทันทีเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยรู้จักผู้กำกับโจ้คนไปถามว่านักข่าวไปถามเขานี่ทำไมไปให้กำลังใจอะไรเยอะแยะก็บอกเขาไม่ได้รู้จักผู้กำกับโจ้แต่รู้ว่าเป็นผู้กำกับที่สภ.เมืองนครสวรรค์ที่ออกไปให้กำลังใจเพราะมองว่าคนที่เคยรับข้าราชการเนี่ยเคยมียศถาบรรดาศักดิ์ก็กลัวแกจะเครียดกลัวแกจะฆ่าตัวตายคนเราเนี่ยต้องมีทั้งความดีความชั่วเลยมองว่าถ้าเป็นพระไปขอชีวิตไว้ผู้กำกับโจ้น่าจะฟังเพราะการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมากจึงตัดสินใจไปส่วนเรื่องความเหมาะสมอะก็รู้แต่ต้องไปเพราะต้องการให้ผู้กำกับโจ้มีสติหลวงพี่มีสติก่อนนะฮะนะครับว่าพระเนี่ยมาขอชีวิตคือกลัวผู้กำกับโจ้เนี่ยฆ่าตัวตาย
ขาบอกว่าเหมือนพระมาบิณฑบาตปืนชีวิตน่ะวันนี้ก็ยืนยันนะว่าจะให้กำลังใจผู้กำกับโจ้ว่าให้สู้ชีวิตต่อไปอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายอ่ะไม่ได้เกิดนะฮะตนเองแค่มาตรงนี้ไม่ได้ขออย่างอื่นเลยเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็คือผิดก็คือผิดส่วนเรื่องศึกไม่มีใครบังคับตนเองตัดสินใจบังคับเองบุศึกเองครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เดี๋ยวก่อน2ข่าวขอสรุปข่าวทีละข่าวครับลูกนายพลแถวๆคอนโดเธอเดี๋ยว1นะฮะ2อยากกินหมูกระทะพระตั้งวงหมูกระทะตั้งวงหมูกระทะเมื่อวานในระหว่างที่เราอ่านข่าวกันอยู่ทุกคนทุกช่องนำเสนอข่าวกันอยู่ครับนะฮะรู้สึกพระเป็นศึกกันแล้วศึกกันหมดแล้วศึกแล้วศึกแล้วแต่เขาบอกโดนปรับคนละพันโดนปรับคนละพันคนละพันพันกว่าบาทอันนี้ไม่รู้หรือทั้งหมดรวมกันหมื่นกว่าบาทเพราะบางองค์สองพันแต่ที่สลดไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเขาเรียกเป็นปาร์ตี้เจ้าอาวาสไม่ใช่เป็นพระวัยรุ่นเป็นเจ้าอาวาสกันหมดเลยเป็นปาร์ตี้เจ้าอาวาสมันหมายถึงอะไรล่ะก็คือพระกับประชาชนทั่วไปนั่งกินหมูกระทะด้วยกันไงถูกเมื่อวานเนี่ยพระพุทธรูปต่อหน้าพระพุทธรูปย่างหมูกระทะแม่อยากกินหมูกระทะแต่ปรากฏว่าทำไมโดนปรับพันหนึ่งเพราะความผิดของเขาจริงตอนนั้นไม่ได้มีความผิดอย่างอื่นน็อตบุโกความผิดของเขาคือกินเหล้ากินยาเกินเวลากินเหล้ากินเบียร์กินเบียร์เกินเวลาร่วมเรียกรวมกลุ่มกันผิดกฎหมายก็โดนคนละพันกว่าบาทตำรวจเชิญตัวทั้งหมดไปที่สอบโรงพักสอบสวนว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดแต่สี่คนเจ้าอาวาสวัดยางพวงเหรอฮะแล้วก็มีเจ้าอาวาสวัดเจ้าวาดกันหมดเลยไงฝ่ายเจ้าวัดวัดบ้านปิงแล้วก็นายสหการคุณดูสิเจ้าอาวาส3วัดแล้วอะมารวมตัวกันมารวมตัวกันที่วัดนี้เพื่อกินหมูกระทะครับไม่ได้คุยกันเรื่องกฐินใครจะเป็นเจ้าภาพเหรอหรือปรึกษากันเรื่องกฐินกฐินกับกินเบียร์ปรึกษาไม่ได้ถ้ากับปรึกษาจะไม่มีภาพมีไม่มีหมูกระทะกับเบียร์สิแม่ก็กินไปคุยไปปรึกษาไงไม่ได้เกินเวลาเราจะจัดแค่2เวลาปรากฏเด็ดกว่านั้นที่เขาบอกเป็นมีนายคารวะมีคารวะใช่ไหมครับนายสหการใช่ไหมนายสหการเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่านายสหการจริงๆแล้วเป็นพระสหการอ๋อคือเปลี่ยนชุดแต่ตอนเกิดเหตุคือกินหมูกระทะกันเนี้ยไปเปลี่ยนชุดเป็นคารวะไปเปลี่ยนชุดเป็นคารวะเพื่ออะไรวะไปซื้อหมูกระทะกับเหล้าเบียร์เป็นคนจัดหาครับชีวิตเศร้าชาวเกย์จริงๆเป็นพระสรุปแล้วที่เมื่อวานข่าวนำเสนอว่ามีคารวะหนึ่งคนไม่ใช่แม่งเปลี่ยนชุดเป็นคารวะเพื่อไปซื้อเหล้าไปซื้อเบียร์เปลี่ยนชุดเพื่อไปซื้อหมูกระทะตอนนั้นทุกคนก็เลยคิดว่าอ้าวพระร่วมมีคารวะหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นพระหมดค่ะปรากฏว่าทำให้เหตุการณ์นี้มีพระทั้งหมดนะกระทำความผิดทั้งหมด7ลูกคารวะอีกหนึ่งตำรวจดำเนินคดีกันทั้ง8คนแล้วฮะครับผมโดยวันนี้นะครับศาลแขวงเชียงใหม่นะครับมีคำตัดสินให้ทั้ง8คนเนี่ยต้องโทษจำคุก15วันนะครับแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้1ปีแล้วก็ปรับคนละ 10,000 บาทนะฮะส่วน4คนที่ดื่มสุราในวัดเนี่ยมีโทษปรับเพิ่มอีก 2,500 บาทนะครับทั้งนี้นะครับก่อนส่งฟ้องศาลเจ้าหน้าที่เนี่ยนำพระทั้ง7รูปไปพบเจ้าอาวาสวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้พิจารณาลาสิกขาแต่เจ้าอาวาสระบุว่าเรื่องที่เกิดเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตตีไม่ถึงกับขั้นปราชิกแต่พระทั้งหมดเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะสึกจึงไม่สามารถที่จะสึกได้แต่เมื่อถูกศาลตัดสินคดีแล้วเนี่ยพระสงฆ์ทั้ง7รูปเนี่ยจึงได้ลาสิกขากับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อช่วง1ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทั้ง7คนเนี่ยได้สวมชุดขาวพร้อมลงนามในหนังสือแจ้งการลาสิกขาสละสมณเพศนะครับด้วยความสมัครใจเองโดยชาวเชียงใหม่นะครับที่เคยไปทำบุญที่วัดยางกวงนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นถึงพระผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสมาทำผิดเสียเองเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจปกติตนชอบทำบุญแต่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาจทำให้การตัดสินใจเข้าวัดทำบุญของตนเนี่ยเปลี่ยนไปนี่เราเข้าภาษากันอยู่ถูกต้องไหมตอนนี้เราอยู่ในเข้าภาษาป่ะมโนใช่เข้าภาษาเราจะไปออกภาษาตุลาถูกต้องไหมอยู่หน้าฝนไงแม่หนึ่งข่าวทุกวันไปพูดวันนี้มันมีข้อสรุปปัญหาศึกหมดแล้วครับอีกหนึ่งข่าวลูกนายพลฉันเป็นคนหล่ำคนรวยตบหน้าเขาฉาบนมทำมาสองแสนจริงๆอย่าแตะนะนมนะนมทำมาสองแสนเนาะปกติเขาทำนมมันข้างกับสองแสนจริงเหรอแม่ต้องแล้วแต่ยี่ห้อด้วยจริงๆทำนมราคาสองแสนมันมีแต่ว่าอยู่ว่าที่ทำรุ่นไหนโมติว่าหรือเปล่าหรือทำเป็นแบบไหนเป็นอะไรยังไงแล้วปกติทำนมเขาทำเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่หลักหมื่นห้าหกหมื่นก็มีเป็นแสนก็เป็นแบบหลายแสนก็มีนางบอกข้างละสองแสนหรือสองข้างสองแสนน่าจะสองข้างสองแสนอย่าจับเพราะแพงเศษเงินเศษเงินทำท่าอย่างทำท่ายังไงหนู
อย่างนี้แม่หนูเห็นมากนางทำท่าเศษเงินเหรอเออโอ้ยอย่าจับนะจ๊ะโอ้เท้าเปล่าเท้าเปล่าเท้าเปื้อนมาให้คนหยิบรองเท้ามาให้บอกเป็นลูกนายพลปรากฏเป็นคลิปออฟเดอะเดย์เลยฮะครับผู้จัดการนิติคอนโดมิเนียมตอนแรกจะเรียก 50,000 แต่ได้ไป 30,000 ต่อรองเหลือ 30,000 เออคือเรื่องของเราขอย้อนกลับไปนางไม่พอใจคือหัวนางติดโควิดกักตัวอยู่บนคอนโดปรากฏว่าเขาไม่ให้นางลงมาปรากฏไปส่งอาหารนางช้านางก็เลยลงมาเองนางก็เลยลงมาเสียเขาซึ่งโลกออนไลน์เนี่ยเทความชื่นชมไปที่ตัวผู้จัดการนิติการนิติหมดกันเลยนะว่าดีมากนะดีมากสติดีมากสติดีมากโดนตบมากกว่า5ครั้งอ่ะใช่1สามารถควบคุมสติได้ใจเย็นมากทั้งที่ถูกตบหน้าเดี๋ยวพูดตบพูดตบปรากฏคุณฮะคุณชนะทุกอย่างในโลกนี้ได้วันนี้ชาวเน็ตเราไม่รู้นะเขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยแหละนักสื่อคือไบเบิลคือไบเบิลคุณดูเป็นตัวทุกอย่างหมดเลยชาวเน็ตไปสืบมาเป็นลูกนายพลเมื่อวานชาวเน็ตว่าอยากจะรู้แม่เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็เลยไปสืบนายพลคนไหนวะก็ไปเปิดวาร์ปนะฮะพบว่านางจบวิชาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยไหนรู้หมดนะฮะนางจบมหาลัยวิทยาลัยแห่งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยทำอะไรอยู่แถวห้วยขวางแกใกล้ไปนางเปิดเพจขายเครื่องรางของขลังรับดูนางเป็นหมอดูอ้าวมีคนฟอลโล่เพจแค่ 40,000 โอ้โหถ้า 40,000 สำหรับคนทั่วไปถือว่าเยอะก็เยอะนะมีคนตามฟอลโล่เพจนางอยู่ 40,000 แต่ปัจจุบันเนี่ยเพจนางปิดไปแล้วปิดแล้วปิดละหนูปิดไปละ IG หนูนางก็ปิดไปละนะ IG ดูดวงนางก็ปิดนางลืมดูดวงตัวเองหรือเปล่าเออลืมดูนางลืมดูดวงตัวเองหรือเปล่าใช่นอกจากนี้ยังมีคนมาแซวที่เห็นว่านางตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเธอเป็นเด็กเรียนเก่งมากๆเป็นเด็กที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะโอ้เรียนจนนางเรียนเก่งจนได้เกียรตินิยมแล้วก็เป็นคนที่อีโก้สูงมีวีรกรรมของนางเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงแล้วนะคะโดยคุณลูกคนรวยคนนี้นะคะที่อ้างตัวไปตบนิติบุคคลนะคะก็จบกันที่ 30,000 บาท 30,000 บาทยังไงจริงๆเขาเรียก 50,000 แต่ต่อรองลดหน่อยได้ไหม เป็นลูกในพลนม 200,000 แต่ลดหน่อยได้ไหมเหลือ 30,000 ได้ไหมเอองงเหมือนกันลูกนะคะก็เรียกร้อยจ่าย 30,000 และที่สำคัญคือห้องที่อยู่ไม่ใช่ของตัวเองเช่าเขาอยู่ด้วยเจ้าของก็เชิญออกไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าที่ไหนจะให้อยู่ต่อตอนนี้ที่ไหนจะให้อยู่ต่อแล้วมีคนออกมาแฉอีกลูกนายพลอะไรลูกนายพลอะไรอ่ะก็นี่ไงเขาบอกนางจีรนันมโนแจ่มคิดไปเองไงดูดวงเยอะไงแม่ดูดวงเยอะไงแม่ไม่ได้เป็นนายพลไม่ได้ลูกนายพลเลยเป็นหมอดูเป็นหมอดูขายเครื่องรางใช่ขายเครื่องรางของขลังท่านผู้ชมครับกระแสเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งชิดซ้ายวันนี้มีคนพูดถึงเจนุกเจนุกพรุ่งนี้วันเศรษฐกิจแห่งชาติแล้วมีเลขเด็ดเจนุกเป็นใครมโนเจนุกคือคนที่ให้เลขแม่นมากหรอเขาบอกว่า3งวดที่ผ่านมาตรงหมดเลยหรอเจนุกนี่หรอตรงกี่เปอร์เซ็นต์ตรงหมดเลยค่ะคุณแม่เป๊ะเลยเหรองวดที่แล้วอ่ะ750อ่ะตรงเป๊ะ750เลยใช่ว้าวเจนุกให้ตรงๆมากี่งวด3งวดแล้ว3งวดติดต่อกันแล้วสามงวดติดปรากฏเขาบอกว่าเนี่ยเจนุกตอนนี้มาแรงแซงคอโบให้ตรงๆไม่มีการอ้อมไม่มีการบิดไม่มีการเบี้ยวเลยตรงๆนะเขาบอกว่างวด16สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย3ตรง3ตัวตรงๆแบบตรงๆเลยโดยหลังจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวด16สิงหาคมเจนุกได้โพสต์ Facebook ว่าขนลุก3งวดติดสายด่วน750ตรงๆครับขอบคุณเทวดาประจำตัวพ่อเขาใหญ่แต่เจ้าพ่อเขาใหญ่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงให้หนูซึ่งก็ได้เราคอหวยเนี่ยเข้าไปขอบคุณเจ๊นุกกันเป็นจำนวนมากครับเจ๊นุกบารมีมหาเพ่งชื่อเพจอ่ะมาแรงแซงโค้งสามงวดติดนางบอกว่าเจ๊นุกบารมีมหาเพ่งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่านางคือใครจริงๆเนี่ยนางเป็นบุคคลที่ศรัทธาในเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับแต่เจ้าพ่อเขาใหญ่นี่ฉันรู้แล้วว่าศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์แบบโอ้โหทางขึ้นเขาใหญ่ใครจะรู้อยู่เพราะฉันเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นเทวดาประจำตัวให้โชคให้ลาภกับเธอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในครั้งนี้ก็เช่นกันเลขเด็ดที่ว่าก็มาจากเจ้าพ่อเขาใหญ่มาให้เลขนำโชคผ่านตัวนางเลยนะครับผมล่าสุดนี้25สิงหาคมนะครับผมเจนุกเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเจนุกสำนักเลขเด็ด2ระบุว่าชื่อเสียงเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีขึ้นมีลงไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยดังหรือว่าเก่งอะไรมากมาย
เหมือนแนวทางมีเข้าก็มีหลุดทุกคนล้วนแล้วมีข้อดีมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองตอนคนดู 2-300 คนเนี่ยเป็นยังไงทุกวันนี้เจ๊ก็เหมือนเดิมเป็นคนเคยลำบากมากๆเป็นคนสู้ชีวิตมาหมดทุกอย่างวันนี้พอใจในทุกๆอย่างแล้วไม่คิดว่าจะโลภไม่ได้อยากมีไปมากกว่านี้ขอแค่พ่อแม่ไม่ลำบากก็มีความสุขมากๆแล้วมาดูแนวทางเลขนะคะของเจนุกนะคะประจำวันที่1กันยาคือพรุ่งนี้มีทั้ง2ตัวและ3ตัวนะคุณผู้ชมค่ะ2ตัวนะคะเลขที่ออกนะคะ47ตุ๊ดตุ๊ด47ค่ะและเลข3ตัวนะคะที่เจนุกให้ก็คือ813อีกครั้งค่ะ813ค่ะพรุ่งนี้เต็มตัวให้ดี47กับ8 13ลอตเตอรี่นะคะอย่างเดียวไม่มีอันเดอร์กราวด์นะคะคุณผู้ชมครับแล้วผู้ชมครับบางคนถามว่าวันนี้เราถอดแมสกันแล้วจริงๆหรอเดี๋ยวบางช่วงเราก็ต้องใส่แมสกันแล้วช่วงต่อไปเราต้องใส่แมสแต่เราขอยืนยันอีกครั้งนึงถ้าอยากจะให้กล้องได้เจ็บทุกคนที่เข้ามาในสตูดิโอแฉจะต้องตรวจใช่ PK หมดลุงจมูก2ขอเอาซูมขึ้นไปหน่อยลูกซูมขึ้นไปเอากล้องเคนขึ้นไปนะฮะเราจะเห็นว่าทุกคนใส่แมสกันหมดเลยในรายการของเราทุกคนทีมงานทุกคนเนี่ยอ่ะไหนลองใส่ถ่ายมาโน่หน่อยนะฮะนี่ไม่ใช่นี่นะทุกคนไม่ว่าจะใครจะเข้ามาหมดทุกคนใส่แมสหมดแล้วหลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วก็มีการฉีดฆ่าเชื้อทุกๆครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกวันทุกครั้งนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะนี่เราใช้ไม่ถึง25คนตามกฎทุกอย่างนะฮะนะฮะทุกอย่างกดหมดอ่ะช่วงต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโปรแรงแห่งปีจากเบอร์เกอร์คิงฮะใส่ทำไมนะต้องใส่เพราะเดี๋ยวเราต้องเดินไปตรงนี้เดี๋ยวต้องเดินไปดูอาหารคุณจะถอดจะใส่คุณไม่บอกผมเลยนี่โปรแรงแห่งปีจากเบอร์เกอร์คิงกลับมาแล้วครับวันนี้ทีมงานแฉเนี่ยจะท้าพิสูจน์เบอร์เกอร์ที่มาพร้อมกับความใหญ่แน่นของเบอร์เกอร์คิงวอปเปอร์กับแคมเปญใหม่คุณรู้ไหมฮะนี่ขนาดนี้โอ้ใหญ่มากแน่นมากดูสิเนื้อหนามากนี่อันนี้เนื้อพี่จับไม่ได้อันนี้หมูค่ะอันนี้หมูนะค่ะแม่เอ้ยน่าจะเป็นเนื้อนะลูกนะปิดไม่รู้ละอันไหนไม่รู้จากฉบกคุณคิดว่าชิ้นขนาดเนี้ยชิ้นเกือบเท่าหน้าเราเนี่ยครับผมชิ้นเกือบเท่าหน้าเราเนี่ยวอปเปอร์ขนาดนี้เบอร์เกอร์คิงจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเขาจะต้องนำเข้าถูกต้องไหมฮะเบอร์เกอร์คิงวอปเปอร์กับแคมเปญวอปเปอร์ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไม่ถึง100บาท99บาทครับปกติวอปเปอร์มัน100ขึ้นหมดมั้ยเหรอ169หมดซึ่งวินาทีนี้99บาทย่อมเยาแน่นอนว่าใครๆเนี่ยเป็นสาวกของเบอร์เกอร์คิงวอปเปอร์เนี่ยจะทราบกันดีว่าชิ้นเดียวเนี่ยจุกจุกจุกได้ถึง2มื้อที่ทำไปจริงๆชิ้นใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้นะวอปเปอร์เนี่ยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเบอร์เกอร์คิงนะฮะความพิเศษคืออะไรรู้มั้ยฮะชิ้นเนื้อของเขาชิ้นเนื้อเขาเนี่ยมันจะต้องชิ้นย่างบนเปลวไฟซึ่งต้องย่างจริงๆบนเปลวไฟหอมๆที่ได้รับการนำเนื้อทุกชิ้นของเขาเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศประเทศที่นำเข้าคือประเทศออสเตรเลียเลิศนะจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยความพิเศษคือแฮมเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยวอปเปอร์ของเขาเนี่ยมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าที่อื่นเลยแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเมื่อก่อนเราเคยจะซื้อวอปเปอร์ขนาดนี้ก็ประมาณสักเกือบ200 100กว่าบาทนะฮะวันนี้เหลือ99บาทเท่านั้นยังไม่พอผักของเขาที่จะต้องใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นผักสดสดแล้วก็ต้องสดจริงๆต้องกรอบอัดแน่นเต็มชิ้นไม่พอฮะคุณสามารถเพิ่มชีสแผ่นปกติชีสแผ่นเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมลูก 50% ใช่ไหมแน่นอนคุณต้องจ่ายเพิ่มแต่ลด50% ในการเพิ่มชีส2แผ่นนะลดอีก 50% เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะฮะบอกได้เลยว่างานนี้คุ้มจริงๆนะครับคุ้มมากๆเลยครับกับวอปเปอร์ความใหญ่ในราคาย่อมเยานะครับไม่ถึง100บาทนะครับมีให้เลือกทั้งเบอร์เกอร์วอปเปอร์เนื้อนะฮะวอปเปอร์หมูวอปเปอร์เนื้อหมูล้วนก็มีนะครับผมสามารถเลือกกันได้ตามใจชอบนะครับแต่ถ้าสั่งเป็นชุดเนี่ยมันก็ฟินเลยครับเพราะว่ามีทั้งเฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำบัตรลมนะครับชิ้นใหญ่ขนาดนี้ต้องรีบไปหาซื้อแล้ววันนี้ที่เบอร์เกอร์คิงทุกสาขานะครับหรือว่าจะขับรถออกไปซื้อแบบ drive thru ก็ได้นะก็สะดวกดีนะครับผมหรือจะสั่งแบบ delivery ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทางแอปหรือว่าเว็บไซต์ของเบอร์เกอร์คิงส่งฟรีนะครับเมื่อซื้อครบ300บาทในระยะทางที่กำหนดนะครับหรือว่าจะโทร1112 delivery นะครับส่งฟรีเมื่อซื้อครบ500บาทนะครับใส่โค้ดไปเลยครับBK80 นะครับลดไปอีก80บาทอีกครั้งคุณฟังดีๆนะฮะถ้าสมมติคุณสั่ง1112ส่งฟรีเนี่ยคุณซื้อครบ500บาทคุณใส่โค้ดไปเลย BK80 ลดอีก80บาทนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้ใหม่นะครับใครยังไม่มีเนี่ยรีบไปโหลดแอปไว้เลยนะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook 1112 Delivery นะครับแคมเปญ Whopper 99บาทใหญ่ย่อมเยาวันนี้นะฮะมีถึงวันที่25ตุลาคมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับโปรนี้นี่แรงจริงๆครับผมโอเคขอกลับไปที่เดิมนะครับผมใครสนใจส่งไป11 12 11 12หรือคุณเข้าไปดู11 12 Delivery
ฮะท่านผู้ชมฮะเอาจริงว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าช่วยพี่น้องนักร้องค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคำถามนึงที่รายการแฉมีเวลาพักบ้างไหมมีเวลาพักบ้างไหมวันหนึ่งทัวร์กี่คอนเสิร์ตไปหลายที่นะคอนเสิร์ตเนี่ยจังหวัดหนึ่งไปกี่ที่อย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราจะขอแขกรับเชิญที่แบบว่าอันนี้อาจจะเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงเรานะบางคนไม่มีงานเชื่อไหมน้องบางคนไม่มีรายได้เลยแต่ขนาดเดียวกันอย่างลำไยหายทองคำเนี่ยช่วงนึงโอ้โหดังคือดังไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะนอนใช่เป็นยังไงลูกตอนนี้หนูมีเวลาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมลูกลำไยลำไยเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างจ้าลำไยมีเวลาอยู่บ้านยังมีเวลาอยู่บ้านมีเวลาอยู่บ้านเมื่อก่อนตอนที่โอ้โหลำไยทองคำดังนี่คือไม่มีเวลาอยู่บ้านคอนเสิร์ตบนรถเดินทางไปเรื่อยๆจริงๆนางนอนบนรถฉันไปเยี่ยมนางหนูเพิ่งลงจากรถค่ะมาถ่ายกับพี่อะไรอย่างนี้เลยนะวันนี้โอ้โหเวลานางเหลือเฟือคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนางกายผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าแล้วอ่ะจากนักร้องที่แบบว่าคิวทุกวันจะเป็นแม่ค้าแล้วเหรอลูกตลอดไลฟ์ขายของตอนนี้เปลี่ยนมาขายของแล้วค่ะเพราะว่าร้องเพลงร้องไม่ได้ค่ะพี่มดดำ มีหลายอย่างด้วยเนาะของกินอะไรอร่อยมีปลาลงปลาล้ามีอะไรด้วยจะเป็นของกินส่วนใหญ่ค่ะเป็นพวกปลาล้าสับเป็นพวกน้ำยาป่าสำเร็จรูปหมูแดดเดียวไส้กรอกอะไรเงี้ยค่ะเป็นของกินอร่อยอร่อยอร่อยค่ะเราไม่รู้ว่าวันนี้บางคนแบบอู้ทำไมคอนเทนต์ของเราแบบว่าอ่อนจังเลยเราไม่แค่แล้วเราขอช่วยพี่น้องในวงการบันเทิงเราบางคนเนี่ยไม่มีงานมาแบบว่าปีกว่าช่วงหน้าลำไยหายทองคำครับกลับมาค่ะสนับสนุนโดย Mazda Banobaki 3สูตรใหม่ดีจริงเฉี่ยมดดำสิ Lactosoy Extra 300รส Original อร่อยคุ้มค่าสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อน